ที่กีตาร์ค่ะคือพี่หนูไม่ขี้เกียจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบ้านที่หนูดองเอาไว้นะคะตอนนี้คือหนูมีการบ้านเยอะมากเลยค่ะหนูนอนเฉยๆทั้งวันไปเลยลูกสิ่งที่กีตาร์ทำเนี่ยให้มันเป็นเรื่องสนุกอาจจะแปะเอาสับใส่โพสต์อีกแล้วแปะแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนคลิปด่านนี้ปราศจากคำหยาบคายแต่ทำขึ้นเพื่อเติมไฟสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือการติวเพื่อสอบเข้ามหาลัยเท่านั้นไม่ต้องพาพ่อแม่ผู้ปกครองมานั่งฟังด้วยไม่ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังสวัสดีค่ะวันนี้น้องๆอยู่โฮพี่หนูนานะคะกับรายการพี่ขาวนานุ่ยรายการที่มาช่วยเตือนสตินะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยถ้าใครไม่อยากพลาดคำแนะนำดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง You Passion ทุกกันด้วยและอย่าลืมกด Follow Instagram ของ You Passion Online กันนะคะถ้าใครมีปัญหาสามารถ Direct IG มาให้พี่ช่วยแก้ได้นะวันนี้น้องๆจะมีปัญหาอะไรนั้นไปดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกีตาร์ค่ะกีตาร์มีปัญหาอะไรมาเล่าพี่ฟังสิคือพี่หนูไม่ขี้เกียจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบ้านที่หนูดองเอาไว้นะคะตอนนี้คือหนูมีการบ้านเยอะมากเลยค่ะไหนจะต้องอ่านหนังสือหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรแบบว่างานยิบยิบเยอะหนูก็เหนื่อยขี้เกียจไปหมดเลยค่ะช่วงแรกหนูก็คิดว่าหนูเหนื่อยนะคะแต่ที่จริงแล้วหนูขี้เกียจเป็นยอมรับความจริงเลยเหรอกีตาร์ว่าขี้เกียจใช่ค่ะพี่แล้วทำไมถึงขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุก่อนสิว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอ่ะลูกเรานอนไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าการบ้านมันยากเกินไปหรือมันเยอะเกินไปหรือว่ายังไงลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่คือแบบมันขี้เกียจไปหมดเลยอะค่ะขี้เกียจคือไม่อยากทำหรอใช่ค่ะอืมแล้วแบบว่ามีแบบเป็นบางอันไหมเป็นบางวิชาไหมว่าแบบเอ้ยไม่อยากทำบางไหนแบบวิชาไหนที่โอเคไหนอยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นทุกวิชาเลยหรือเป็นแค่บางวิชาไม่มีเลยนะคะคือหนูขี้เกียจไปหมดเลยค่ะแล้วปกติเราทำอะไรอะลูกถ้าเกิดไม่ทำงานทำการบ้านเรียนหนังสือแล้วเราทำอะไรอะลูกปกติหนูก็จะชอบเล่น TikTok ค่ะหนูเป็นวัยรุ่น TikTok ไม่ก็เล่นเกมค่ะคือหนูชอบมากพี่เข้าใจแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเด็กทุกคนเป็นเหมือนกันเนาะก็คงชอบอะไรที่มันสนุกสนานแล้วก็อะไรที่มันสบายๆอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบเบาสมองอ่ะพี่เข้าใจกีตาร์ใจเย็นๆนะกีตาร์ต้องนึกก่อนว่าสิ่งที่กีตาร์ต้องทำอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามมองให้มันง่ายไว้ก่อนสิ่งที่กีตาร์ต้องทำมีอะไรบ้างทำการบ้านอ่านหนังสือใช่ไหมมีอะไรต้องทำอีกไหมลูกก็ต้องมีพวกงานบ้านยิบย่อยอะค่ะก็คือเราก็ไม่ทำเลยเหรอแบบไม่อยากทำใช่ไหมขี้เกียจใช่ค่ะคือหนูไม่อยากทำอะไรเลยทำอะไรเลยลูกหนูนอนเฉยๆทั้งวันไปเลยลูก เดี๋ยวจะโดนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็คงต้องมาช่วยกีตาร์กันแล้วแหละเพราะถ้าสมมติปล่อยให้กีตาร์ขี้เกียจไปอย่างนี้นะการบ้านก็คงล้นมือแล้วก็งานก็ไม่ทำอ่านหนังสือก็ไม่อ่านแถมงานบ้านที่บ้านก็คงจะดองไว้เยอะเลยใช่ไหมพี่จริงเลยไม่งั้นหนูจะมาถามพี่หรออ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาช่วยกันอ่ะโอเควิธีการแก้ไขกับความขี้เกียจนะอย่างแรกเลยกีตาร์พี่ว่ากีตาร์อาจจะต้องหาสภาพแวดล้อมตอนนี้กีตาร์อยู่ที่ไหนอะลูกอยู่บ้านค่ะกีตาร์อยู่บริเวณไหนของบ้านกีตาร์ทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้หนูกำลังอยู่บนที่นอนค่ะหนูกำลังนอนเล่นอยู่เลยค่ะนั่นไงอันดับแรกนะกีตาร์ต้องหาสภาพแวดล้อมให้ตัวเองรู้สึกแอคทีฟก่อนหาสภาพแวดล้อมถ้าเกิดสมมติเราจะทำการบ้านนะเราก็ต้องลุกขึ้นไปบนโต๊ะหนังสือโอเคไหมอาจจะออกจากห้องนอนก็ได้ถ้าเกิดสมมติเราหันไปแล้วเจอเตียงนอนความอะไรความอยากที่จะนอนอ่ะมันก็จะเยอะกว่าตอนแรกเราต้องกำหนดสภาพแวดล้อมให้ดีๆแล้วก็กีดกันสิ่งที่ยั่วยุทั้งหลายถ้าสมมติว่ากีตาร์เปิดโทรศัพท์ไว้แล้วก็จะมีเพื่อนทักมาทำไมทักมาชวนเล่นเกมชวนเล่นเกมนั่นไงกีตาร์เขายอมรับเองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ากีตาร์เนี่ยอยากจะทำงานบ้านกีตาร์ก็ต้องลุกออกไปแล้วก็เริ่มทำเลยหรือว่าไปหาคนช่วยทำก็ได้หรือไปหาเพื่อนๆที่แบบว่าขยันทำงานเราอาจจะไปอยู่กับเขาไปหาสภาพแวดล้อมแล้วตัวเราจะขยันขึ้นเพราะเราหันไปทางไหนมีแต่คนทำการบ้านมีแต่คนอ่านหนังสือกีตาร์ต้องหาสภาพแวดล้อมดีๆก่อนแล้วก็ปกป้องสิ่งยั่วยุโทรศัพท์เนี่ยวางไกลๆหรือว่าจะเปิดโหมดเครื่องบินไว้ก็ได้หรือว่าเราจะเข้าแอปมันจะมีแอปที่สามารถจับเวลาหรือว่าเหมือนป้องกันไม่ให้เราเข้าแอปอื่นอ่ะลูกแอปพวกนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะแอปช่วยสร้างสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปกป้องจากสิ่งยั่วยุหาสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมกับการที่เราจะทำการบ้านหรืออ่านหนังสือเราจะได้เริ่มต้นด้วยดีสเต็ปที่2นะกีตาร์ต้อง
วางแผนก่อนว่าสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างสมมติว่ากีต้าจะทำการบ้านกีต้าต้องปรับมายด์เซตตัวเองก่อนว่าการบ้านของเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสกีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยจะเลือกทำในสิ่งที่สบายก่อนสิ่งที่หนักระหว่างเล่นเกมกับทำการบ้านอะไรมันสบายกว่ากันลูกเล่นเกมค่ะเห็นไหมเล่นเกมสมองเราสั่งว่าเฮ้ยเล่นเกมสบายนะมันไม่หนักสมองร่างกายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการบ้านมันหนักเกินไปเราขี้เกียจแล้วเราไม่อยากทำเราก็จะหันไปเล่นเกมดังนั้นเราต้องปรับ mindset ตัวเองก่อนมองแยกชิ้นมองงานให้เป็นทีละเล็กทีละน้อยสมมติว่ามีการบ้าน3หน้าเราอาจจะแบ่งการบ้านเป็นหน้า1หน้า2หน้า3โอเคมั้ยแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำการบ้านหน้า1ให้เสร็จก่อนอาจจะหลอกสมองตัวเองให้เริ่มทำก่อนแล้วสมมติเราเริ่มทำไม่ได้พี่แนะนำว่าให้นับ1 2 3 4 5เราลุกขึ้นมาทำเลยกด5วิให้ทำเดี๋ยวนี้แล้วเราก็จะเริ่มทำได้เราอย่าผัดเราอย่าคิดว่าเฮ้ย10นาทีค่อยทำไม่เอาเนาะอาจจะทำหน้าแรกอาจจะไปพักก็ได้แล้วก็เริ่มมาทำหน้า2เริ่มมาทำหน้า3เนาะแบ่งงานเป็นทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่หนักหนาสาหัสเกินไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากีตาร์รู้สึกว่ามันยังหนักหนาอีกกีตาร์ลองหาแรงจูงใจไหมกีตาร์ถ้าเกิดกีตาร์ชอบทำอะไรลูกชอบเล่นเกมไปดู TikTok ค่ะดู TikTok ด้วยเล่นเกมด้วยอ่ะกีตาร์อาจจะสร้างแรงจูงใจโดยการที่ว่าถ้าเกิดกีตาร์ทำการบ้านชุดนี้เสร็จกีตาร์จะได้เล่นเกม2ตาอย่างเงี้ยหารางวัลให้ตัวเองเราจะได้รู้สึกว่าเรามีแรงจูงใจที่จะทำงานหรือว่าอ่านหนังสือเนาะสเต็ปที่3สำคัญมากเลยนะกีตาร์ต้องมองว่าสิ่งที่กีตาร์ทำเนี่ยให้มันเป็นเรื่องสนุกทำได้ไหมน่าจะได้ค่ะน่าจะได้น่าจะแปลว่าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย โอเคกีตาร์ต้องมองว่ามันสนุกอย่างเช่นการทำการบ้านหรือการอ่านหนังสือถ้ากีตาร์มองว่ามันไม่สนุกอย่างที่พี่บอกเนาะปรับ mindset ทำทุกอย่างให้มันสนุกแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเกินไปความสนุกเนี้ยกีตาร์อาจจะปรับก็ได้นะสมมติว่ากีตาร์ต้องทำการบ้านกีตาร์ลองปรับไปทำกับเพื่อนไหมแข่งกันทำหรือว่าช่วยกันทำเราก็จะรู้สึกว่ามีเพื่อนช่วยทำแล้วมันจะสนุกขึ้นหรือกีตาร์สมมติกีตาร์ต้องอ่านหนังสือกีตาร์ปรับให้มันเป็นเกมไหมปรับให้มันเป็นเกมอย่างเช่นสมมติกีตาร์ต้องท่องศัพท์กีตาร์อาจจะเอาศัพท์เนี่ยใส่ไปในโหลแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ทายกับเพื่อนก็ได้ดีไหมเป็นการท่องศัพท์ชนิดนึงหรือว่าอาจจะแปะเอาศัพท์ใส่โพสต์อิทแล้วแปะแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนทำให้มันเป็นเกมหรือทำให้มันรู้สึกว่ามันสนุกมันน่าสนใจทำอะไรให้สนุกแล้วเราจะทำได้นานแล้วเราก็จะค่อยๆปรับตัวเองจากคนที่ขี้เกียจมาเป็นคนขยันโดยที่เราไม่รู้ตัวสรุปนะกีตาร์วิธีการเลิกขี้เกียจง่ายๆ3วิธีขั้นตอนแรกคืออะไรมะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราก็ต้องหาสภาพแวดล้อมให้มันดีก่อนหาสภาพแวดล้อมปรับสภาพแวดล้อมอย่าอยู่ในห้องนอนเพราะหันไปก็มีเตียงนอนแล้วก็รู้สึกง่วงนอนนั้นๆปรับหาสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็กันสิ่งยั่วยุด้วยนะพวกโทรศัพท์เกมเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สมมติว่าชอบฟังเพลงไปทำงานไปด้วยก็ได้มั้ยอันนี้ไม่ว่ากันสเต็ปที่2ล่ะอันนี้3ก็คือกด5วิค่ะคิดแล้วก็นับแล้วก็ทำเลยค่ะนะกด5วิคิดแล้วทำเลยถูกต้องนับ1ถึง5แล้วลุกขึ้นทำเลยทันทีแล้วเราก็ทำเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆก่อนเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆดีมากอันที่3ล่ะสิ่งสุดท้ายก็คือทำให้มันเป็นเรื่องสนุกค่ะถ้าเกิดทำให้เรื่องสนุกถ้าเกิดสมมติว่ามองเป็นเรื่องสนุกเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสมันไม่ได้หนักเกินไปเราก็จะทำได้และทำได้นานและกีตาร์ก็จะกลายเป็นคนขยันขึ้นมาเลยใช่ค่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วหนูไปทำเลยค่ะเดี๋ยวหนูขอนอนก่อนนะคะ เฮ้ยไหนบอกว่าจะทำเลยไงไปทำเดี๋ยวนี้เลยเลิกนอนได้แล้วได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีปัญหาคิดไม่ตกแก้ไม่ออกบอกใครไม่ได้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าจะใน IG ของ You Passion Online มาก็ได้และถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง You Passion กันด้วย EP หน้าจะมีปัญหาอะไรนั้นรอติดตามชมกันส่วน EP นี้พี่หนูนาขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นกับครูนุ่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมจับจองกันนะ